สวัสดีครับผมบ้านสวัสดีครับผมบ้านเอ็มบีบ้านครับสวัสดีครับผมติ๊ดติ๊ดเอ็มบีบ้านครับโอ้ยน่ารักเลยติ๊ดติ๊ดเอ็มบีบ้านครับเอาล่ะทุกขาเอาล่ะแต่ตอนนี้สองคนนี้เขาใครเป็นผู้ชนะเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยผมนั่งก่อนพูดยากพี่ต้องตัดสินแล้วล่ะฮะมันพูดยากมากเลยนะก็คือต้องเล่นใหม่อ่ะอันนี้เข้าใจแล้วอันนี้ผมก็สาธิตแต่พี่กลับมาคือจะเอาพี่กลับทำไมงงอ่ะก็อีกกลับมาอันนี้ก็คือสามที่เหมือนเดิมครับเอาล่ะผู้โชคดีเอาเลยผู้โชคดีเอาเลยเอาเลยผู้โชคดีจับเลยค่ะคนละใบคนละใบคนละใบสองใบทำเตรียมทำเตรียมคนละใบ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 คนแรกค่ะคุณกันนิกาค่ะสีน่ารักจังวะคุณกันนิกาอินประเสริฐค่ะโอ้คนนี้ไม่น่าอยู่ด้านนี้แล้วคุณกันนิกาคนนี้ไม่น่ามาเล่นจะก็ยืนดนตรีนะทำไมฮะคุณจุธาโนค่ะคุณจุธาโนนะคะแกเขาโอ้ยมาอยู่ไหมคะคุณจิพานจิระโลกภัยสารค่ะอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะเดี๋ยวก่อนคนนี้ก่อนนะคะคุณจุธันจุธานันอ่ะจุธานนท์จุธานันอยู่ไหมคะมันไปนอนไม่มีอ่ะก็ต้องกลับไปอีกหนึ่งใบผมไม่ได้ชอบดูภาพอ่ะอะไรคะลูกคุณชลาคุณอัชราค่ะครับค่ะอยู่ไหมคะคุณอัชราอยู่ไหมคะอยู่มาค่ะคุณธนินคุณธนินหมายดีอยู่ไหมคะครับคุณธนินหมายดีคุณธนินหมายดีอยู่ไหมคะไม่ดีคุณธนินไม่อยู่ค่ะต่อเลยค่ะมาไหนอยู่ไหมคะมาค่ะนั่งคนต่อไปก่อนคนต่อไปค่ะคุณยากไหมฮะเห็นไหมฮะจินนะชิดเราชอบตัวผู้ชายห้องร้องจินนิชมัสเพื่อมาช่วยอ่านชื่อจินนิชมัสชมัสเด้อว่องว่องโชติกุลค่ะว่องโชติกุลมีใครนับคุณนี้ไหมคะว่องโชติกุลไม่น่ามีเอางี้เราตอนนี้เราได้ผู้โชคดีสองละเราจะอ่านอีกสักสามใบถ้ายังไม่ได้เราจะให้แฟนคลับที่นั่งด้านหน้าที่เขาร่วมเล่นกับเราละคุณวิรัญญาพิพัฒน์พี่แล้วมาค่ะต่อค่ะคุณสัทธาสัทธาชาปนาสามท่านแล้วตอนนี้ค่ะคุณได้ชื่อแต่ละคนหายากทุกคนเลยไหนคะคุณสัทธาอ๋อสัทธาปะคุณสัทธาคุณสัทธาปากกีวัดปากีรณะค่ะใช่เหรอวะดีไหมคะคุณสัทธาคุณสัทธาใครคนอะไรชื่อสัทธาชื่อสัทธาจริงๆใช่ค่ะปอบาสัทธาค่ะมีไหม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 มีใครชื่อสัทธาผมขอดูหน้าหนึ่งผมว่าเขาอยู่แถวนี้แล้วเขาเขินชื่อเขาอาจจะชื่อว่าสัทธาป่ะสลาสิทธิ์สัทธาคนนี้สัทธาคุณกันทรทานทองทิพย์ค่ะคุณกันทรทานทานทองทิพย์ค่ะส่งแล้วไปอยู่คุณกันทรคุณทิวาค่ะอยู่โน่นครับคุณทิวาคุณทิวาเจอแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่เป็นสาวสาวล้วนเลยนะฮะคุณนัทธิดาค่ะมาค่ะโยกไปดิ Me driving, 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 driving,
ไม่รู้โอ้โหนั่งสบายไม่มีคู่แข่งเลยครับอย่าแกล้งแม่เมื่อกี้เหมือนเห็นช็อตหนึ่งที่มีคนพยายามจะนั่งแล้วตอนนี้เอ๊ะคนนั้นอยู่ไหนแล้วคะสองสอเสียดายมากลองทั้งเวทีก่อนเลยจ้าเอาลุกขึ้นค่ะเอาเก้าอี้ออกหนึ่งตัวค่ะโอเคเอาออกหนึ่งตัวเอาล่ะล็อกเก้าอี้หน่อยจ้าเล่นแบบระมัดระวังนะครับผมล็อกเก้าให้เหลือตัวเดียวไปเลยมาลูกอย่าไปให้เหลือตัวเดียวไปเลยจ้านี่ล็อกเก้าอี้ค่ะผมบอกเลยว่าตัวเล็กได้เปลี่ยนได้แล้วคือนั่นหลักไม่ได้ไม่ต้องขัดถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาตัวเล็กก็เสียบมาช้อนกระโดดข้ามได้ตัวใหญ่ก็ได้กระโดดขึ้นตัวใหญ่ก็ได้กระโดดขึ้นเอวเป็นไงบ้างครับช่วยนะลองยืนนี่ยืนได้ไหมโอเคโอเคและนี่คือผู้ชนะของเราในรอบนี้ค่ะยืนลองทั้งเวทีเลยอ่ะก็อี้ขึ้นมาเพิ่มเติมจากในรอบเวทีก่อนเริ่มต่อค่ะมาพวกเรา MB5 เลือกหนึ่งคนอ่ะผมให้สิทธิ์คุณเลือกแล้วคนดูจากคู่แข่งคนเอาแบบมาแบบสมน้ำสมเนื้อนะเออดูจากรุ่นแล้ว4คนนี้เป็นรุ่นมิดเวทโอเคอุ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเจอเลือกมา1คนค่ะพี่กิมฮะผมเจอคู่แข่งนะตัวชะกาแน่นอนมาเลยมาเลยค่ะมาเลยมาเอาล่ะฮะเฮ้ยน้องเขาโดนทับตาอาจจะตัวทับได้ฮะจังหวะเนี้ยถ้าได้หน้าผมต้องหาว่าแย่งที่เด็กล่ะแกล้งเด็กหรือเปล่าเสิร์ฟที่เก้าอี้ค่ะเสิร์ฟที่เก้าอี้ค่ะแต่ถ้าไม่ชนะก็สักซีกอ่ะก็แพ้เด็กอ่ะเอาลูกค้าที่เจ้าสบายใจเลยลูกเล่นเก้าอี้บนเก้าอี้ดนตรีเป็นไหมคะเอาเป็นว่าเอาพี่บาสพี่บาสพี่บาทอุ้มน้องแล้วเล่นด้วยตอนแรกจะได้สมศักดิ์ศรีพี่บาทชอบอุ้มบ่อยๆอ่ะพี่บาทอ่ะมาบัสนำทีมน้องเลยเล่นกับน้องเลยพี่บาทต้องถูกต้องพี่แล้วมันคนจะโหดลองเก้าอี้ไว้ค่ะลองเก้าอี้ไว้ค่ะลองเก้าอี้ไว้ถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาดูเขาลูกใบนี้มี
ใจเต็มของหนุ่มๆ SP ไฟท์ทั้ง5คนด้วยนี่เซ็นเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยถ่ายรูปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่มองให้นะคะเชิญเลยค่ะหนุ่มๆเดี๋ยวไม่ได้ใจเย็นมาชิ้นชาวพระรามสองทุกท่านนะคะวันนี้เราได้มาทำความรู้จักแล้วก็เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการนะคะกับ SB Design Square พระรามสองค่ะแต่ความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแป๊บหนึ่งอ้าวผมกำลังจะอ้าปากร้องเพลงเลยโตโยต้าแคมรีนะคะ3กย9515ขยับรถด้วยค่ะด่วนเลยนะคะ3กย9515เล่นเพลงแรกของเรานะฮะเราจะมอบให้กับตัวเปิดขององค์เรานะครับร้องก่อนเลยครับเปิดทุกงานร้อยร้อยหล่อมากใครร้องเพลงนี้ได้ช่วยหนีร้องด้วยนะครับเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟให้ดีหน่อยจ้าควาจริงในใจทุกทุกตีช่วยร้องหน่อยได้ไหมฉันเฉยๆรู้ไหมฉันเป็นแค่ไหนได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกWhat?
ครับมาหาพวกเรา SB5 ทั้งหมดแล้วก็มาเจอที่ SB Design Square ที่ความสงนี้นะครับก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแล้วก็มีทุกคนจะมีความสุขนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เจอกันงานต่อไปได้แล้วก็เร็วๆนี้ติ๋งก็จะมีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองแล้วฝากติดตามด้วยนะครับชื่ออะไรเพลงต่อไปครับเชิญพี่เต้งขอเสียงนะบอกว่าเมียนจะไม่ทันแล้วปิดไฟด้วยค่ะปิดไฟด้วยค่ะตีเลยนะเห็นไหมขึ้นมาเลยทุกคน
พลงนี้ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนก็จะหาด้วยฉันต้องมีใจเดี๋ยวความรักขึ้นมาดับใครสักคนดับใครสักคนอยากให้คนนั้นที่เข้าใจว่ามากเลยดีที่ฉันเร่ไปในความมั่นคงเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอต้องนัดเด็ดกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันมันเบลอมากเลยเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักที่ฝันที่วางไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปคำนี้ที่คนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปยังเบาอยู่นะยังเบาอยู่นะตรงเนี้ยอยากมาฟังใกล้ใกล้จะให้ถึงร้อยนะเป็นพันหนึ่งคิดที่ฉันต้องการได้ไปด้วยกันไปด้วยกันอยากไปไหนจะกับบาสอ่ะยึดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนานเพราะเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอ oh นัดหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปสุดท้ายแล้วช่วยกันร้องหน่อยเพลงนี้ไม่ต้องยกมือถือไม่ต้องยกกล้องถ่ายกันมา3ปีแล้วเพลงนี้เอาหน่อยช่วยกันร้องดังๆหน่อยอยากเห็นพลังนะวางกล้องตัวนี้ครับผมวางไม่ได้ลูกพร้อมเลยชุบรักเดินกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปคำนี้จากคนนี้เป็นเรื่องประทับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายจะเป็นการพบกับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูเอาได้หรอวะลูกลูกก็ได้หรอก่อนจะถามว่าหมายเขาอะไรผมเลยอยากถามว่ามีแฟนยังคุณไม่ได้ดูสื่อของดาราได้หรือผมก็ตอบไปชัดเจนแล้วพักก่อนเลยตอนนี้เวทีเป็นของผมแล้วมีลงไปเลยอ้าวคุณถามผมไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เออบ่าวถามแฟนๆแล้วมีแฟนยังเชื่อทีนี้ครับมีแฟนยังนะครับผมถ้าผมถามว่ามีแฟนยังก็ตอบว่ายังแค่นั้นแหละมาครับไม่ว่าเธอทำอะไรยังดูยังมองยัง
เสียใจฉันช่วยเธอไหมแล้วเธอมีใครหรือยังทำไมเธอน่ารักจังเอาเป็นแบบนี้ละกันให้ฉันได้เป็นแฟนเธอเอาเป็นแบบนี้ละเธอสนใจฉันช่วยเธอไหมหยุดไว้เท่านั้นเพราะทุกสิ่งที่ฉันมีทุกสิ่ง
จริงแล้วที่เราด้วยกันและกันวันนี้อย่างฉันและเธอได้เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปบล็อกอย่างนี้ไม่น่าจะต้องสืบยุบบอลแน่ๆขอดังๆเก๊กก่อนละครับเตรียมตัวนะใจเป็นจังเตรียมตัวนะครับมาที่แห่งนี้นะครับผมเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้คนนะครับผมผู้คนมาช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆที่นี่เยอะๆครับผมไอจังหวะที่พี่พูดว่าอุดมสมบูรณ์ผมนึกถึงแบบว่าตัวข้าวเลยนะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคนหมายความว่าเต็มไปหมดเลยเกี่ยวข้าวเลยเพราะว่าสโลแกนบอกว่าอะไรนะบอกว่าตอนแรกๆที่เราตั้งวง SB5 เนี่ยใช่มีคนแซวบอกว่าชื่อ
SCB คือต้องท้าความว่าพวกเรารอคอยนะครับผมที่จะได้ถูกการจ้างงานจาก SCB Design Square มานานมากแล้วบอกตรงๆเลยมันเป็นปัจจัยมานานไม่รู้ว่าผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าผมรอการจ้างงานของพวกท่านมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปไหนเนี่ยผมประหนึ่งโปรโมทที่นี่มาเสมอถามว่าไอ้วงนี้วงอะไรวงนี้วงอะไร SBD ไอ้ SBD สายกระเพาะไอ้วงเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยใช่เพราะฉะนั้นไหนๆเราก็ถูกเรียกผิดไปแล้วสนใจเอา SB5 เป็นพรีเซนเตอร์ไหมคืออย่างนี้พี่คิมคอนโดโซลูชันเป็นที่นายฮะ SB Design Square เนี่ยยังไม่มีพรีเซนเตอร์ยังว่าอยู่คุณพูดผิดไม่มีได้ไงยังไงครับพี่อ่ะวงนี้ชื่อคล้ายๆกัน SB5 ไงอ๋อใกล้ๆกันวงนี้นอกจากเอ็นเตอร์เทนเก่งนะครับขายเก่งด้วยนะคือว่าทีมงานมีประกาศมั้ยฮะพอดีจะเซ็นสัญญาเอาจากขายเก่งแล้วมโนเก่งด้วยนะแล้ววันนี้พวกเราทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาให้ได้ถามว่าอยากให้ SB5 เป็นหรือเปล่าเนี่ยเราขอเสียงหน่อยซิขอเสียงหน่อยคุณก็แล้วแต่ท่านน่ารักขนาดนี้เราถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยได้เลย